พูดถึงหนุ่มน้อยหน้าใสต้องนึกถึงมาร์ทจุฑาวุฒิคนนี้แน่นอนนะฮะล่าสุดก็ออกมายอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เจอหวานใจสาวปันปันสักเท่าไหร่1งานเยอะ2ก็คือต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะจบแล้วครับเหลืออีกแค่2วิชาเท่านั้นครับหนุ่มหล่อหน้าใสมาร์ทจุฑาวุฒิก็จะเรียนจบเป็นบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาควิชาการเงินจากรั้วจามจุรีแล้วนะครับซึ่งหนุ่มมาร์ทก็บอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่เขาต้องตั้งใจแบบสุดๆเพราะอยากเรียนให้จบพร้อมกับเพื่อนๆส่วนโอกาสจะเรียนต่อปริญญาโทนั้นพระเอกหน้าใสก็ยอมรับว่ายังไม่ได้คิดเพราะอยากจะเดินทางไปหาประสบการณ์ที่สหรัฐอเมริกาสักครึ่งปีก่อนครับอยากไป work and travel ครับผมอยากไปอเมริกาครับแต่คิดอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้วางแผนชัวร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนไปมาครับแล้วเขาแบบเขาไปเรียนรู้อะไรที่นู่นเยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของภาษาเขาก็ได้แบบได้กลับมาเยอะมากแล้วก็เหมือนพอเราไปเรียนรู้สังคมต่างถิ่นแล้วเราแบบต้องไปอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่มันแบบเราหาไม่ได้ในประเทศไทยเพราะอยู่ไทยเราก็อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยครับมีคนนู้นคนนี้แต่พอเราไปอยู่แบบที่ใหม่เลยอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้อีกแบบนึง